ก็น้องนิดานะครับก็อยู่ที่เนอร์เซอรี่นะครับคล้องแต่เนอร์เซอรี่ก็มีความประทับใจหลายๆอย่างนะครับก็คือว่าน้องนิดาเนี่ยได้โชว์ได้แสดงออกนะครับว่าความต้องการของเขาเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการdevelop ความชอบของเขาครับให้เขาเนี่ย explore ความชอบของเขาเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคือส่วนตัวที่ส่งน้องนิดามาที่โรงเรียน Shrewsbury City Campus นะครับก็เพราะว่าตอนที่มาดูโรงเรียนครับก็จะเห็นได้ว่า facility ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม indoor หรือ outdoor เนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็หลักสูตรที่ทาง Shrewsbury ให้นะครับก็ดูแล้วก็น่าจะส่งเสริมให้ทางน้องนิดาเนี่ยสามารถโตขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งได้ครับในอนาคตก็ที่ตัดสินใจส่งทางน้องนิดามาตั้งแต่2ขวบนะครับก็จะได้ให้ทางน้องเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเข้าสังคมนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวสําหรับในอนาคตนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสังเกตจากทางน้องนิดานะครับก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของน้องนิดาเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็คือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนขี้อายไม่ได้กล้าแสดงออกนะครับแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็เห็นได้ว่าคุณครูก็ encourage ให้น้องเนี่ยมีการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหน้าห้องหรือการทำกิจกรรมต่างๆก็เห็นได้ว่าทางนิดาเองเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงปลายเทอมนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือค่อนข้างพร้อมในการดูแลลูกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องfacility ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น outdoor หรือ indoor แล้วก็บุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครู TA นะครับต่างๆเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่ามี qualification แล้วก็มีความสามารถที่มีความสามารถที่ค่อนข้างเก่งแล้วกันนะครับพร้อมที่จะดูแลลูกของเราให้พัฒนาการในช่วงต่อๆไปเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ